สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับเศษเหล็กนะครับทุกคนขายเศษเหล็กนะครับเหล็กปัจจุบันนี้นะครับราคาก็ขึ้นลงตามตลาดนะครับส่วนเศษเหล็กของผมไม่มีครับก็มีแต่เหล็กประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อเศษเหล็กนะครับผมซื้อแต่งานประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่างานเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับถ้าผมแกะคัดแยกออกมาเศษเหล็กนะครับนี่ครับถ้าผมขยันแยกนะครับผมก็จะได้ราคาเพิ่มนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์นะครับมอเตอร์เล็กๆนี่ถ้าผมไปชั่งกิโลขายแยกออกมาผมก็จะได้กิโลละ13 บาทนะครับปัจจุบันขายเป็นเหล็กรวมผมก็ได้แค่9 บาทนะครับแต่ถ้าผมแยกออกมานะครับผมก็จะได้กิโลละ13 บาทนะครับปัจจุบันนี้นะครับมอเตอร์เล็กๆมอเตอร์ใหญ่นี่ครับถ้าผมมีเวลาแกะคัดแยกนะครับนี่ผมจะได้ดีมากเลยนะครับกำไรดีกว่าผมรับซื้อเศษเหล็กนะครับทุกคนนี่ครับรับซื้อเศษเหล็กผมไม่ได้อะไรนะครับนี่ครับเพราะว่าเหล็กขึ้นเหล็กลงนี่ก็เสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อนะครับกำไรมันน้อยนะครับทุกคนซื้อเศษเหล็กผมเลยแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเศษเหล็กแบบนี้นะครับขายเป็นเหล็กรวมนี่ครับเหล็กรวมครับส่วนเหล็กหนักๆนะครับทุกคนผมก็จะเอาไปขายอีกที่หนึ่งนะครับผมแยกขายนะครับวิธีขายเศษเหล็กนะครับผมจะไม่ขายรวมนะครับต่อไปผมจะแยกส่งนะครับเหล็กแบบนี้ผมจะส่งอีกที่หนึ่งนะครับอีกโรงหนึ่งส่วนเหล็กที่หนักๆนะครับผมจะส่งอีกที่หนึ่งนะครับถ้าทำแบบนี้ครับผมจะมีกำไรเพิ่มนะครับผมจะไม่ส่งเป็นเหล็กรวมนะครับนี่ครับเพราะว่าจะได้มีกำไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็หลายบาทเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ครับปัจจุบันนี้นะครับก็ผมบดพลาสติกนะครับผมคัดแยกพลาสติกเก่านี่ครับแบบนี้ก็ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับนี่ครับประเภทนี้ครับก็ทำยากพอสมควรนะครับคัดแยกต้องใช้เวลานะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นงานทำยากนะครับประเภทนี้ครับยางกวดนี่ก็ยากเหมือนกันครับทิ้งไว้อย่างนี้นะก่อนนะครับทุกคนผมเอาพลาสติกก่อนอันดับแรกครับพลาสติกแข็งนี่ครับพลาสติกนี่ครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นลูกค้าเอามาส่งนะครับนี่ครับส่วนมากเหล็กรวมนะครับผมจะส่งนี่ของตู้เย็นเก่านะครับเหล็กรวมเพศนี้นะครับส่วนมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับที่ผมแยกแกะออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็จะส่งอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับแบบนี้ของพัดลมนี่ครับต้องแยกส่งแบบนี้นะครับถ้าส่งทีเดียวเลยเขาก็จะหักน้ำหนักหรือโกงน้ำหนักเศษเหล็กเราได้นะครับคำว่าโกงน้ำหนักนะครับแบบนี้นะครับทุกคนเหล็กที่หนักๆ นะครับเขาอาจจะซื้อให้เราเป็นเหล็กรวมนะครับนี่ครับหรือเขาจะซื้อเป็นขี้กึ่งก็ได้นะครับนี่แล้วเขาก็ให้เราเป็นลงกองเหล็กหนาเหมือนเดิมนะครับเหล็กหนักๆนะครับทุกคนเขายกตัวอย่างนะครับนี่เขาซื้อให้ผมเป็นเหล็กรวมนี่ครับของเครื่องซักผ้านี่ครับนี่เครื่องซักผ้านี่ครับมอเตอร์หนักๆเขาซื้อผมเป็นเหล็กรวมแต่เขาเอาไปกองไว้ตรงที่เหล็กหนานะครับฉลาดมากเลยนะครับนี่คือกำไรของโรงงานรับซื้อของเก่านี่ครับถ้าพวกเหล็กน็อตเหล็กพัดลมอะไรครับเหล็กดีๆเนี่ยส่วนมากเขาซื้อเป็นเหล็กขี้กึ่งนะครับโอ้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับทุกคนต้องแยกส่งอย่างเดียวถึงจะมีกำไรนะครับนี่ครับ